คุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการว่าเมนูของนานาวันนี้เป็นหนึ่งเมนูที่ประยุกต์ค่ะเอาเจ้าครัวซองที่คุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยนะคะหรือไปคาเฟ่เสร็จแล้วอร่อยมากเลยแต่ทานวันเดียวไม่หมดมาทำเมนูใหม่ค่ะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญตอนนี้กำลังฮิตมากๆในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยกับเมนูครัวซองไส้คุกกี้ค่ะครัวซองที่ซื้อมานะคะแบบนี้นานาแนะนำค่ะเอามาผ่าแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไส้คุกกี้เข้าไปข้างในวันนี้จะเชิญคุณผู้ชมทำคุกกี้สูตรง่ายๆกันค่ะเริ่มจากถ้าคุณมีเครื่องตีมือถือจะทำให้คุกกี้ของคุณเนื้อเบายิ่งขึ้นนะคะวันนี้ใช้เนยค่ะหรือใช้มาการีนก็ได้น้ำตาลทรายแดงค่ะเพิ่มกลิ่นหอมๆน้ำตาลทรายขาวค่ะเนื้อกรอบตีส่วนผสม3อย่างนี้นะคะจนกระทั่งฟูค่ะเราจะเห็นว่าเนื้อตัวคุกกี้ของเราเนี่ยนะคะอ่อนลงแบบนี้แล้วใส่ไข่ไก่ตามลงไปค่ะกับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนะคะหลังจากได้ส่วนผสมเนยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเติมแป้งอเนกประสงค์ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะและทุกๆวันของเราใช้แต่แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะเป็นแป้งสาลีที่ไม่ฟอกสีนะคะเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร่อนก่อนใช้ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะโลโก้ TFM แบบนี้นะคะแล้วก็มีรูปกบตรงนี้ค่ะช็อกโกแลตชิพนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะและผงฟูนะคะขั้นตอนนี้เราจะแค่เคล้าทุกอย่างแล้วค่ะคุณขาอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ในการทำคุกกี้นะคะคุณปกติในคุกกี้หลายๆสูตรเขาก็จะใส่นมข้นจืดบ้างใส่ครีมบ้างใส่นมบ้างแต่วันนี้ค่ะคุณขานานาใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะคุณขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดเขาพอเริ่มเกาะตัวเข้ากันนะคะแล้วเราก็เอามาใส่เป็นไส้ของเจ้าครัวซองเราได้เลยคุณจะเอามาบีบสอดไส้หรือคุณจะป้ายลงไปก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวนานาจะโกยใส่ถุงบีบของนานาแล้วเราจะมาบีบใส่ตัวครัวซองของเรากันค่ะใส่ถุงบีบเสร็จแล้วบีบไส้คุกกี้ของเราลงไปเลยค่ะเดี๋ยวพอเขาสุกนะคุณคุกกี้ของเราเนี่ยก็จะอยู่เป็นไส้ข้างในอย่างนี้บีบเพิ่มข้างหน้าอีกนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเอาเจ้าครัวซองคุกกี้ของเราเข้าเตาอบค่ะคุณอบร้อนๆทานคู่กับไอศครีมลูกโตๆแล้วก็ซอสสังขยาชาไทยวันนี้นะคะซอสของนานาเลือกใช้เป็นผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบค่ะง่ายมากๆไม่ใช่เอามาแค่จิ้มขนมปังนะเอามาทำซอสเมนูต่างๆก็อร่อยไม่แพ้กัน1ซองแบบนี้สะดวกในการใช้งานหอมกลิ่นชาไทยค่ะสัดส่วนหลังซองคือน้ำร้อนจะจัด120 ml ถ้ากังวลใจว่าอุ๊ยเหลวไปไหมขยักน้ำเอาไว้นิดนึงได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเติมที่สำคัญน้ำต้องร้อนจัดๆนะคะแล้วดูว่าใช้ได้แล้วอย่างไรคือคนค่ะส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนจากสีขุ่นๆอย่างเงี้ยเป็นสีใสก็แปลว่าใช้ได้แล้วนี่อ่ะดูสิเราได้ซอสสังขยาชาไทยแล้วอ่ะแค่ใส่น้ำร้อนเข้าไปเองมาครัวซองคุกกี้ของนานาน่าจะได้ที่แล้วค่ะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะครัวซองคุกกี้อบมาเสร็จแล้วเนื้อครัวซองข้างนอกก็จะกรอบหอมๆข้างในเราก็จะมีคุกกี้นุ่มๆข้างนอกก็จะมีคุกกี้กรอบเรียกได้ว่าได้กินคุกกี้ทั้งคุกกี้กรอบและคุกกี้นุ่มๆเลยล่ะค่ะรับประทานคู่กับซอสสังขยาชาไทยของเรานะคะนี่นะคะแบบนี้แหมจะมีแค่นี้ได้ยังไงความสุขของพวกเราเพิ่มด้วยนี่เลยค่ะไอศกรีมลูกโตๆแบบนี้ครัวซองไส้คุกกี้ของนานาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณขามื้อไหนก็น่ากินไปหมดเลยเพราะทั้งครัวซองของเราที่รสชาติอร่อยเพราะมีคุกกี้หนุบหนับหนุบหนับนะคะกับซอสสังขยาชาไทยที่เข้ากันมากๆร้อนๆอุ่นๆรับประทานคู่กับไอศกรีมเย็นๆรสชาติที่ชอบนะรับรองเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำขายได้แน่นอนจ้า